นะคะเราจะขอนำเข้าสู่ช่วงการแนะนำการเดินแบบการแต่งกายชุดนักศึกษาและเครื่องแบบสำคัญของนักศึกษาเป็นเครื่องแบบสำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงความภูมิใจในฐานะนักศึกษาอย่างยิ่งรวมถึงชุดปฏิบัติการของคณะต่างๆวันนี้มีมาโชว์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมการแสดงชุดเดินแบบชุดนี้กันเลยค่ะนักศึกษาหลายท่านเนาะวันนี้มาประถมนิเทศนะคะอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะตัวเองแต่งกายถูกต้องหรือเปล่าหรือผิดหรืออย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีพี่ๆนะคะมาแสดงแบบให้น้องๆได้ชมกันนะพี่เต้ยมาพี่เต้ยมาข้างหน้ากันเลยดีกว่าเราจะไม่ยอมนะคะเพราะว่าเราก็จะ uh-huh. นะวันนี้ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพี่ๆจากตัวแทนนะของแต่ละคณะนะคะแต่ละคณะแต่ละสาขาใช่นะคะ บางคนอาจจะเห็นอุ๊ยชุดแปลกๆคณะอะไรอ่ะสาขาอะไรเราจะได้ใส่ไหมนะคะ และนี่ค่ะเป็นชุดแรกนะคะเครื่องแต่งกายในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะนักศึกษาชายค่ะสวมเสื้อแขนยาวนะคะผูกเน็กไทคาดเข็มขัดมหาวิทยาลัยนะคะสวมรองเท้าคัชชูค่ะส่วนนักศึกษาหญิงนะคะสวมเสื้อคอเชิ้ตสีขาวค่ะแขนสั้นไม่รัดรูปสวมกระโปรงสีดำนะคะสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะคะคาดเข็มกัดนะคะตามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสวมรองเท้าคัชชูหรือรองเท้าทรงสูงค่ะอันนี้คือแบบสั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคู่ต่อไปค่ะจะเป็นพี่นักศึกษาที่เป็นกระโปรงแบบยาวนะคะซึ่งแบบยาวนะคะพี่ๆก็สามน้องๆสามารถใส่ได้จะเป็นกระโปรงพีทก็ได้ลูกนะคะขอให้ยาวคุมเข่าดูสุภาพนะคะและมีอีกชุดหนึ่งค่ะสำหรับนักศึกษาหญิงมุสลิมนะคะสวมเสื้อคอเชิ้ตสีขาวแขนยาวค่ะไม่รัดรูปนะคะนุ่งกระโปรงยาวคุมถึงข้อเท้านะคะคาดเข็มขัดและกลัดกระดุมและติดเข็มมหาวิทยาลัยนะคะคลุมศีรษะด้วยผ้าหยาบสีขาวค่ะอันนี้คือชุดที่2นะคะกำลังเดินกลับมาและนี่ค่ะพี่นักศึกษาที่เป็นมุสลิมนะคะอันนี้คือการแต่งกายที่ถูกต้องนะคะตามระเบียบของมหาวิทยาลัยครับนะคะนอกจากชุดนักศึกษาแล้วนะคะเรายังมีชุดปฏิบัติการกิจกรรมสันทนาการค่ะพี่เต้ยหรือว่าเรียกง่ายๆชุดพละนั่นเองนะครับอันนี้ชุดนักศึกษาเสร็จไปต่อไปเป็นชุดพละหรือว่าชุดปฏิบัติการกิจกรรมสันทนาการนะครับเป็นชุดที่ใช้ในหมวดศึกษาวิชาทั่วไปด้านพลานามัยนะครับจะเป็นเสื้อโปโลสีขาวแสดนะครับแล้วก็เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำนะครับรองเท้าสวมเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็เป็นสีสุภาพถุงเท้าก็เป็นสีสุภาพเช่นเดียวกันนะครับดูธรรมะทแมงนะคะนักศึกษาจะได้ใส่เนาะเวลาลงเรียนวิชาลีลาดโบว์ลิ่งนะคะนะหรือว่าเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะคะชุดต่อไปค่ะเป็นชุดปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะนักศึกษาหญิงและชายนะคะสวมเสื้อชุดปฏิบัติการค่ะนุ่งกระโปรงนะคะยาวคลุมเข่าและชายนะคะสวมกางเกงขายาวทรงและสีสุภาพค่ะห้ามสวมผ้ายีนผ้าลูกฟูกหรือผ้ากำมะหยี่นะคะคาดเข็มขัดสายรัดเข็มขัดหนังสีดำนะคะติดหัวเข็มขัดที่เครื่องหมายมหาวิทยาลัยแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะสวมรองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพค่ะซึ่งชุดนี้นะคะน้องๆก็จะได้ใส่เวลาเข้าแลบปฏิบัติการครับนะผ่านไปนะครับกับชุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปนะครับเป็นชุดเครื่องแบบคณะศิลปศาสตร์นะครับมี3หลักสูตรด้วยกันจะเป็นสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนะครับสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาตินะครับชุดแรกค่ะชุดของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมค่ะสุภาพสตรีนะคะเก็บทรงผมเข้ารูปค่ะสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาด้านในสวมทับด้วยเสื้อสูทตามแบบกำหนดนะคะติดป้ายชื่อที่หน้าอกด้านซ้ายผูกผ้าพันคอค่ะ
กระโปรงทรงสุภาพคาดเข็มขัดมหาวิทยาลัยสวมถุงน่องสีเนื้อนะคะส่วนสุภาพบุรุษค่ะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเทาด้านในนะคะผูกเนคไทให้เรียบร้อยผูกตามแบบที่กำหนดนะคะติดป้ายชื่อเช่นเดียวกันแล้วก็สวมกางเกงนะคะแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นเรียบร้อยค่ะและต่อไปนะครับจะเป็นชุดปฏิบัติการการจัดการโรงแรมหรือว่าชุดครัวนั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับจะใส่ชุดเหมือนกันนะครับก็คือชุดเชฟนะฮะเป็นสีขาวผ้าพันคอสีส้มนะครับแล้วชุดก่อนหน้านี้นะคะเป็นของการจัดการการท่องเที่ยวค่ะทรงผมเก็บเข้ารูปนะคะสวมเสื้อเชิ้ตด้านในสีส้มนะคะแล้วก็แบบที่กำลังเดินอยู่ค่ะเป็นการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติค่ะสองท่านนี้ไม่ใช่คนไทยนะคะแน่นอนนะเครื่องแบบชุดนี้นะคะเป็นของการจัดการโรงแรมค่ะรูปแบบเหมือนกันแต่แตกต่างที่ด้านในนะคะสวมเสื้อสีโอรสค่ะเซตต่อไปมาแล้วนะจ๊ะเป็นชุดปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินนะคะสำหรับชุดแรกค่ะเป็นชุดเครื่องแบบนะคะสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินค่ะนักศึกษาชายและหญิงค่ะสวมสูทเสื้อสูทนะคะกระโปรงและกางเกงสีตามที่สถาบันกำหนดนะคะนักศึกษาหญิงค่ะผูกผ้าพันคอนะคะสวมรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพนะคะติดป้ายที่ชื่ ติดป้ายที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะชุดนี้นะคะจะเห็นพี่ๆใส่ตลอดเวลาเลยนะคะเดินทั่วมหาวิทยาลัยนะคะสวยและสง่างามต่อไปค่ะเราเรียกว่าชุดปฏิบัติการบนเครื่องบินนะคะหรือว่า in flight นั่นเองชุดนี้จะเป็นชุดที่ฝึกปฏิบัติการบนเครื่องบินนะคะด้านในจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าค่ะและสวมทับด้วยเครื่องแบบนะคะตามที่สถาบันกำหนดนะคะสวมรองเท้าหุ้มส้นเรียบร้อยนะคะเก็บผมรวบตึงนะคะดูสง่างามเนาะแล้วก็แบบเป็นสายการบินที่น่าจะโดยสารมากนะคะและชุดต่อไปชุดนี้นะคะแน่นอนว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินของเรานะคะมีการฝึกปฏิบัติการหลายๆอย่างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนะคะฝึกชุดฝึกปฏิบัติการเรื่องของความปลอดภัยบนเครื่องบินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะคะหรือว่าเป็นชุดเป็นการดับเพลิงเนาะหรือว่าการช่วยเหลือนะคะบนเครื่องบินจะเป็นชุดหมีนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็หน้าอกด้านซ้ายจะมีสัญลักษณ์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินค่ะชุดต่อไปค่ะอันนี้เป็นสาขาวิชานักบินพาณิชย์นะคะเท่สง่างามมากสามารถเรียนได้ทั้งชายและหญิงนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นค่ะไม่เข้ารูปเกินไปนะคะกางเกงขายาวนะคะสีดำนะคะรองเท้าหุ้มส้นนะคะสุภาพนะคะที่บ่าจะมีตราสัญลักษณ์นะคะแล้วมีป้ายชื่อติดที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะสวมเนคไทนะไม่รู้ว่าต้องสวมแว่นตลอดเวลาด้วยหรือเปล่า ชุดต่อไปนะคะเป็นชุดของสาขาวิชาช่างซ่อมนะคะครับช่างซ่อมอากาศยานนะคะชุดนี้ก็เท่ไม่เบาทีเดียวนะคะรับรองว่าอยู่ที่ไหนก็เห็นชัดเจนเป็นชุดหมีนะคะสีกรมท่านะคะและมีแถบนะคะสะท้อนแสงนะคะเพื่อให้ปลอดภัยนะคะระหว่างปฏิบัติงานแล้วก็สวมรองเท้านะคะผ้าใบสุภาพค่ะครับผมต่อไปครับจะเป็นชุดปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับของสุภาพสตรีนะครับจะสวมเสื้อชุดปฏิบัติการนุ่งกระโปรงแบบสุภาพสีดำนะครับเข็มขัดและก็สายรัดเข็มขัดหนังสีดำนะครับติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายเป็นของมหาวิทยาลัยและเป็นขนาดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับรองเท้าคัชชูสีดำนะครับและสุภาพบุรุษเป็นสวมเสื้อปฏิบัติการสวมกางเกงขายาวแบบทรงสุภาพนะครับและสีสุภาพเช่นเดียวกันครับรวมถึงจะมีป้ายนะคะชื่อของตัวเองที่หน้าอกด้านซ้ายเราเรียกกันว่าหมอกีฬานั่นเองนะและนี่ค่ะเซตใหญ่เลยเป็นคณะที่อ่อนหวานอ่อนโยนและฉีดยาเจ็บน้อยที่สุดในมหาวิทยาลัยกับคณะพยาบาลค่ะชุดแรกนะคะเป็นเครื่องแบบคณะพยาบาลค่ะชุดสีขาวค่ะซึ่งชุดนี้นะคะเราจะแสดงแบบพร้อมกับพี่เป็นนักศึกษามุสลิมด้วยนะคะเป็นชุดสีขาวนะคะรองเท้าสีขาวนะคะสวมหมวกพยาบาลนะคะ
อันนี้จะยังไม่มีแถบเนาะจนกว่าจะจบปี4นะคะอันนี้จะเป็นปี2ขึ้นไปนะคะเมื่อได้เข้าขึ้นวอร์ดนะคะเขาเรียกว่าฝึกการขึ้นวอร์ดหรือว่าฝึกปฏิบัติการจะได้สวมชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สวยสง่างามมากชุดต่อไปค่ะเป็นชุดปฏิบัติการเนาะคณะพยาบาลเป็นชุดสีฟ้านะอันนี้จะเป็นลงชุมชนค่ะเป็นชุดสีฟ้าทั้งชุดเลยส่วนผู้หญิงนะคะมีทั้งชุดกระโปรงและชุดกางเกงค่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการลงปฏิบัติงานในชุมชนนั้นๆซึ่งเราให้นักศึกษาเราลงปฏิบัติงานจริงนะคะส่วนรองเท้าสุภาพนะอันนี้ก็พร้อมลุยมากนะคะถึงไม่เป็นคณะพยาบาลและนี่ค่ะชุดสีชมพูหลายๆคนสงสัยเอ๊ะชุดอะไรเป็นชุดฝึกปฏิบัติการห้องคลอดค่ะนะคะเราหลักสูตรเรานะสอนหลากหลายนะคะจะเป็นชุดนี้จริงๆเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะปลอดเชื้อนะคะแล้วก็จะใช้สำหรับในการฝึกปฏิบัติการห้องคลอดส่วนชุดนี้ค่ะชุดสีเขียวเราเห็นประจำอยู่แล้วนะคะเป็นชุดฝึกปฏิบัติการห้องผ่าตัดนั่นเองนะคะนี่เปิดเผยโฉมหน้าสักเล็กน้อยนะคะเป็นไงล่ะนะฮะซึ่งนักศึกษานะคะก็จะแต่งกายด้านในสุภาพนะคะสวมรองเท้าสุภาพเช่นเดียวกันนะคะรับรองว่าคณะพยาบาลนะคะจะได้สวมใส่ชุดเหล่านี้แน่นอนนะคะคณะต่อไปค่ะเป็นคณะจิตวิทยานะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องแบบนะครับชุดแรกเดินไปเลยเป็นสูทสีครีมนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในนะครับกางเกงก็จะเป็นขายาวนะครับเป็นสแลกแล้วก็ของผู้หญิงนะครับจะเป็นกระโปรงทรง A นะครับสีดำรองเท้าก็จะเป็นคัชชูนะครับสีดำถูกเท้าก็สุภาพส่วนชุดที่2นะคะชุดนี้ที่กำลังเดินอยู่เป็นชุดปฏิบัติการของคณะจิตวิทยาเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็มีโลโก้ของคณะนะคะอยู่ที่ด้านขวาสวมกางเกงแล้วก็โปรงสีสุภาพค่ะรวมถึงรองเท้าหุ้มส้นด้วยนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวให้โชว์ตัวกันอีกรอบนึงนะคะเราต้องหลบแล้วแหละพี่เต้ยรอบฟินาเล่มาแล้วนะฮะและทั้งหมดนี้ค่ะเป็นชุดนักศึกษานะคะแล้วชุดปฏิบัติการนะคะของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะขอให้พวกเราทุกคนนะภาคภูมิใจเนาะในการที่เราได้สวมใส่ชุดเครื่องแบบนะคะจากเด็กมัธยมมาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะคะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายแบบนางแบบของเรานิดนึงนะคะนี่เป็นตัวแทนจากพี่ๆจากทุกคณะเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านหลังก่อนนะคะเชิญค่ะเต้ยเดี๋ยวอาจารย์ว่าเดี๋ยวพอพี่ๆเขาถอดชุดแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปขโมยมาใส่สักชุด2ชุดเนาะมันจะดีแหละเราเน้นชุดครัวดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเราจะได้ไปทำครัวนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมเยียนการโรงแรมนะคะเอาเลยค่ะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้ค่ะนะคะต้องขอ